น้ำอะไรวะแบบสดชื่นอย่างนี้อันนี้ถ่ายแล้วเหรอคะอ้าวถ่ายแล้วไม่ยอมบอกกันอะตากล้องโอเคทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งาน Motor Expo ค่ะแล้วก็คลิปนี้ค่ะสนับสนุนโดยจานเบรกของ Runstop ค่ะเย้วันนี้นะคะน้องชูคนนี้ก็จะพาทุกคนค่ะไปเดินชมงานว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีรถคันไหนอัปเดตแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่มันอัปเดตรวมไปถึงมาแบบว่าพามาชมพิตตี้ด้วยว่าสาวสวยของเราจะเป็นยังไงโอเคงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเสียนาฬิกาเสียเวลาแหละถูกแล้วงั้นเราไปรับชมด้านในกันเลยค่ะตามมาYeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get off to the... ก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเราก็ต้องมีบัตรหรือถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนทั่วไปนะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ข้างๆงานได้เลยเนาะแล้วก็พอเข้ามาแล้วเขาก็จะมีการสแกน QR code แบบนี้ค่ะเรียบร้อยจากนั้นก็แวะเวียนเข้ามาหากคลิปนี้นะคะน้องชูแบบพูดไปเรื่อยประการใดก็ขอให้ทีมงานตัดต่อแล้วก็ใส่คำพูดให้มันชัดเจนกว่านี้นะคะมาเฮ้ยมาถึงแล้วเจอแล้วฮัลโหลช่วยมาคุมพฤติกรรมอีสันดานนี่หน่อยหลายรอบละมาเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็คือใหญ่มากกว้างมากก็คือเอาจริงนะหลังจากที่มีโควิดมาใช่ไหมแล้วตอนนี้คือโควิดก็ดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะปรับสภาพได้ดีแล้วนะคะตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจโอ้โหทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธซูซูกิแล้วค่ะแต่ว่าซูซูกินะคะเขาก็จะมีแบบว่ารถรุ่นใหม่ค่ะนั่นก็คือนิวแอนติก้านั่นเองค่ะที่ไปกันเลยน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะตัวนี้เป็นแบบว่าไฮบริดนะคะเออร์ติก้าเนี่ยเป็นนิวมากๆแล้วก็เหมือนสีของเขาเนี่ยคือเป็นซิกเนเจอร์คือชุนอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะว่าจะแบบน่าสนใจขนาดไหนนี่แหละค่ะเออร์ติก้าค่ะซึ่งเป็นแบบว่าตัวนิวไฮบริดนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเพราะเป็นแบบว่าพวกประหยัดพลังงานอยากจะเข้าไปดูด้านในกว้างมากจริงๆนี่เป็นไงอันนี้แบบคนนั่งนะคะผู้ห้องโดยสารนั่นเองค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นคนขับโหทุกอย่างมันก็จะเป็นแบบโหหน้าจอทัชสกรีนด้วยเฮ้ยน่าสนใจมากสีก็สวยจริงๆก็มีหลายสีแหละนี่นะคะคืออัปเดตใหม่ของ Suzuki นะคะทุกคนฝากไว้ด้วยค่ะเออร์ติก้านั่นเองจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปบูธต่อไปเลยค่ะว่าแบรนด์ไหนที่แบบเฮ้ยมันโดนใจมากกว่านี้นะคะมาโหทุกคนด้านหลังน่าสนใจมากรถน่ารักมากแต่ก่อนคือแบรนด์อะไรอะอะไรเนาะน็อตเดี๋ยวไปถามเอาจริงๆนะเดี๋ยวไปถามพี่เขาดีกว่าว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรแล้วก็ชื่อจริงๆนะเนี่ยเขาอ่านถูกยังไงนะคะมาถามเลยเห็นแล้วคนนี้รูปร่างหน้าตากำลังดีค่ะทุกคนรอเราเอาการเหมือนณเดชน์หลายรอบละสวัสดีค่ะสวัสดีมาแต่ไกลเลยนะคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่วุฒิครับพี่วุฒิค่ะคือแบรนด์นี้ชื่อว่าอะไรล่ะคะยี่ห้อโวลต์ครับโวลต์ต้องมีตัวทีด้วยใช่ไหมคะใช่ถ้าออกเสียงให้ถูกใช่พี่ขาคือจริงๆแล้วตัวนี้คือเป็นรถไฟฟ้าเหรอคะเป็นรถไฟฟ้า 100% ครับเฮ้ยครับเล็กคันเล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะคะใช่ครับเป็นรถไฟฟ้าครับ 100% ไม่มีน้ำมันไม่ใช้น้ำมันเลยมาจากประเทศอะไรคะมาจากประเทศจีนครับพี่คะต่อรอบนี้เขาวิ่งได้เท่าไหร่คะต่อรอบถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น3ประตูนะฮะจะวิ่งได้165 กิโลถ้าเกิดรุ่น5ประตูวิ่งได้200 โลครับแล้วลองรับน้ำหนักหนูได้ไหมเนี่ยถ้าคันเล็กขนาดนี้หนูนั่งไปไม่ใช่แบบงานไม่ใหญ่แน่นะวิขับไม่ได้นะคะไม่ครับนั่งสบายครับนั่งสบายจริงหรอใช่ครับนะช่วงล่างของเราเนี่ยปรับมาเพื่อให้เข้ากับประเทศไทยอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันนี่คือสามารถที่จะแบบขับไปในปริมาณน้ำประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณครึ่งล้อรถนะครับครึ่งล้อรถโอ้ยก็ได้อยู่นะใช่ครับได้อยู่หนูขออนุญาตดูด้านในได้ไหมคะพี่วุฒิได้ครับเชิญดูได้เลยครับมาค่ะตามมาจ้ามาจากตากล้องคือแบบซูมไกลมากมาใกล้ๆหน่อยสินี่ครับผมแค่แดนอุ้ยครับกว้างมากใช่ครับ จริงน่ารักอ่ะน่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยขออนุญาตนั่งเลยไหมคะนั่งได้ครับนั่งได้เลยมีกี่สีคะพี่วุฒิเรามีทั้งหมด6สีครับมีสีอะไรบ้างมีสีขาวสีแดงสีเขียวนะสีเทาแลมโบนะครับแล้วก็ตัวสีทูโทนนะครับครับผมแล้วก็ทุกคนคะอยากจะให้ดูพวงมาลัยเนาะเขาเป็นแบบระบบแบบอัตโนมือ คือแบบสามารถคลิกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีปุ่มกดการใช้งานใช่ไหมคะพี่ใช่ครับฟังก์ชันการใช้งานสะดวกสบายมากอุ้ยเพราะนั้นหน้าจอเป็นแบบTFT ครับเป็นแสดงผลแบบคล้ายๆแบบมือถือครับเป็นจอแบบนั้นเลยโอ้ my god โอเคเป็นไงบ้างคะทุกคนใครที่บอกว่าสนใจรถพลังงานไฟฟ้าคันเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเจอกันที่งาน Motor Expo ค่ะจนถึงวันที่12 ธันวานะคะเดี๋ยวเราไปต่ออีกบูธหนึ่งเลยจ้าขอบคุณนะคะบ๊ายบายไปเลยเวลา Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I can. โอ้ยจี๊ดมากจี๊ดไอพี่นาคีนาผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ทุกคนค่ะแลมโบสวยมากแลมโบกินี่ทุกคนคือต้องตะโกนเลยนะคะว่าสวยจริงๆเนาะชูก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ใฝ่ฝันมากๆว่าอยากจะมีไว้ครอบครองแต่ว่าตอนนี้ก็คือเก็บเงินได้แล้วแหละเหลืออีกประมาณ 20 กว่าล้าน What พอเหอะลูกจันค่ะพี่ลูกจันคะแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์อะไรคะอันนี้บูธนะคะของ EVMe ค่ะ EVMe ใช่อ๋อ EVMe เคยได้ยินหรือยังไม่เคยใหม่มากสำหรับหนูใช่เพราะว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าค่ะอันนี้เป็นเช่ารถยนต์ไฟฟ้าทุกคนยังไงบ้างคะช่วยอธิบายให้หนูฟังนิดนึงได้ไหมเลยค่ะตอนนี้ทุกคนสนใจรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนแต่ว่ามั่นใจหรือยังว่าเอ๊ะมันจะถูกกับเราไหมถูกจริตกันหรือเปล่ารักกันหรือเปล่าหรือคันไหนมันแบบรักกับเราดีเรารวมมาทุกแบรนด์เลยค่ะทุกแบรนด์ทุกค่ายทุกสีที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้าล่ะคะไฟฟ้าล้วน 100% ไม่มีมลภาวะเลยค่ะอุ้ยรถแพงไหมคะถ้าเกิดเช่าอ่ะอุ้ยไม่แพงเพราะว่าเรารวมทุกอย่างแล้วราคาเนี้ยเรารวมทั้งประกันภัยชั้นหนึ่งรวมภาษีทุกอย่างแล้วก็รับส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยตั้งแต่รายวันแบบว่ายันรายเดือนหรือเปล่าครับของเราแล้วมันที่3วันขึ้นไปอ๋อต้อง3วันไม่ใช่แค่เดือนไปถึงปีได้เลยอุ้ยตาลาใช่คนน่าสนใจเข้าไปไหนไปท่องไปเที่ยวกานุ่มเข้าไปรับสาวอุ้ยได้หมดเลยเขินเลยอ่ะหรืออยากนั่งคันไหนเราก็ฝากไว้ตรงนี้ได้ละเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่บูธของ Runstop นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถามพี่แอนนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรที่ดุเด็ดเผ็ดมันบ้างงั้นตามชูคิมมาเลยนั่นไงพี่แอนเราอยู่นั่นสวัสดีค่ะพี่แอนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะดีค่ะก็วันนี้ตั้งใจจัดเต็มมาในงานโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะพี่แอนคะคือลูกชูขอเป็นตัวเองนะคะได้เลยได้เลยยินดีมากคือผลิตภัณฑ์ Runstop ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ปีนี้เนี่ยออกมาสดๆร้อนๆจะเป็นตัว R3 อันนี้คือเป็นอัปเดตใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวใช่ตัวนี้เลยคาลิเปอร์ R3 คือเราต้องบอกว่าของเก่าเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนรูปโฉมให้มันโฉบเฉี่ยวมากขึ้นก็คือให้ดูทันสมัยมากขึ้นใช่เหมาะกับยุคนี้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็สามารถจัดลงกับล้อที่เป็นล้อแม็กเล็กแล้วก็ไปจนถึงล้อแม็กใหญ่ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้พี่แอนคะอย่าขยับออกมานิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าระวังจะโดนล้อค่ะยอกได้แล้วก็นอกจากคาลิเปอร์ตัวใหม่เนี้ยมันก็จะมาลงเซตกับตัวจานที่เป็นลาย FSC โอ้ขอดูใกล้ๆได้ไหมคะนี่ได้เลยนี่อยากจะให้ซูมดูใกล้ๆนะคะลวดลายก็จะแบบเหมือนดีขึ้นทันสมัยขึ้นใช่ไหมคะใช่ที่มาของเขาคือมาจากขนนกฟีนิกซ์ ที่มีความโค้งแล้วก็ความละมุนใช่ไหมคะถูกต้องแต่ว่าก็มีความหนักแน่นถูกต้องให้เข้ากับแบรนด์ของเรา Runstop นั่นเองใช่อันนี้คือที่มาเขาเลยแต่ Runstop นี่คือเป็นแบรนด์คนไทย 100% เลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนี่ต้องเน้นย้ำเลยนะคะว่าคนไทยนี่คือก็ไม่แพ้ชาติใดจริงๆแล้วก็เก่งมากพัฒนาได้เก่งมากจริงแล้วตัวไหนสินค้าตัวไหนที่แบรนด์อยากจะแบบบอกต่อแบบคุณลูกค้าทุกท่านบ้างคะมีไหมจริงๆตัวคาลิเปอร์ของ Runstop นะทุกตัวสามารถจัดคู่หรือว่าใส่กับรถที่เป็นรถแบบรถสไตล์เล็กหรือว่าเป็นรถ SUV หรือว่าเป็นรถกระบะได้คือพูดตามตรงเราสามารถดัดแปลงได้แล้วก็ปรึกษาได้ว่าคาลิปเปอร์ของเราเนี่ยเหมาะกับรถรุ่นไหนใช่ไหมคะใช่น่าสนใจมากจริงๆแบบเหมือนกับว่าให้เป็นหมอเบรกดีกว่าปรึกษาได้อยากจะจัดลงไซส์ไหนให้เข้ากับคาลิปเปอร์เราให้สีสวยเป็นแบบไหนอะไรบอกได้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวขอโทษนะคะทางด้านข้างนี่คือเป็นโชคใช่ไหมคะพี่แอนใช่อันนี้เป็นโชคจากทางฝั่งของฮอลแลนด์โอ้ยี่ห้อโกนี่อันนี้คือเราเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่ไหมคะหรือยังไงเราเป็นตัวแทนที่นำเข้ามาเจ้าเดียวในประเทศไทยทำไมต้องเลือกแบรนด์นี้มาคะพี่แอนค่ะคือจริงๆแบรนด์นี้มีมา100 กว่าปีแล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่าของเขาคุณภาพของเขาเนี่ยคือเขาการันตี2 ปีแล้วก็ทางลูกค้าสามารถเลือกได้เลยตัวใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยคือรุ่น Special Active จะเป็นตัวแดงๆนี้เลยคือเขาไม่ต้องมานั่งปรับเขาปรับเองอัตโนมัติเป็นโชคว้าวอัจฉริยะเฮ้ยเห็นไหมบอกแล้วว่าทาง Runstop เนี่ยเวลาเราวางจำหน่ายหรือเวลาเราจะมีอะไรใหม่ๆเราคำนึงถึงลูกค้าเสมอใช่ไหมคะต้องเราดูแลในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ดูในเรื่องของประสิทธิภาพโชว์เป็นหลักมากๆประทับใจค่ะอย่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวให้แบรนด์ทิ้งท้ายแล้วก็ฝากถึง Runstop ของเรานิดนึงได้ไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะก็ถ้าใครมาร่วมในงาน Motor Expo นะคะปีนี้ทาง Runstop เนี่ยจัดเต็มในเรื่องของโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นซื้อชุดดิสหลังแล้วก็แถมจานหน้า อันนี้ถ้าใครมาในงานก็มาดูในโปรในงานได้เลยได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่แอนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแล้วก็คือพูดตามตรงนะ Runstop เนี่ยจะอยู่ที่งาน Motor Expo นะคะจนถึงวันที่ 12 ธันวาแวะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยไม่ว่ารถของคุณจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนนะคะแวะมาก่อนสอบถามได้พร้อมกับโปรโมชั่นที่ต้องบอกเลยว่าจุใจจริงๆขอบคุณนะคะพี่แอนขอบคุณอีกรอบค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย